ี้ครอบครัวหนึ่งนะครับก็เป็นครอบครัวต้นแบบทางด้านการสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตในการลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้นะครับโดยใช้พื้นที่บ้านของตัวเองนะครับปลูกผักปลูกไม้ทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะฮะแล้วก็มีการแปรรูปนะครับซึ่งสร้างให้ครอบครัวนะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับลดรายจ่ายสามารถเพิ่มรายได้ทุกๆวันตัวนะครับจากการเกษตรแบบผสมผสานการปลูกเป็นผักสวนครัวปลูกหลายๆอย่างในพื้นที่ของตัวเองนะครับเอาไปดูครอบครัวของคุณพี่อุเรวันกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันพ่อครับเชิญตัวผมมาเลยครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้ฟ้าไอ้สมาชิกนะครับเนาะเจ้ามาเอามาดูว่าจังคิด3พอเหลือนสมาชิกนะครับที่ตั้งศูนย์ของเขาได้ส่งเสริมเนาะว่าวันนี้ได้ทําเราสําเร็จก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับได้ผลผลิต100วันเนาะเจ้าเจ้าบ่ามีเวลาว่างกับมาปลูกผักสวนครัวในบ้านเฮาก็เหมือนเฮามีตู้เย็นในบ้านมีตลาดสดในบ้านเฮาจ้ะเจ้าเดี๋ยวจากการกินแล้วก็เอาไปขายแบ่งปันเพื่อนบ้านได้จ้ะเจ้าส่วนเจ้าเจ้าอันนี้เป็นน้ํายาอเนกประสงค์เจ้าจากวัตถุดิบในบ้านเฮาเฮาเดี๋ยวจากการกินเฮาก็มาแปรรูปเป็นน้ํายาอเนกประสงค์ล้างจานล้างมือล้างถ้วยอะไรก็ได้อ่ะเจ้าแล้วก็มีอัน N70 มีฟองมีเกลือผสมเจ้าก็มีวิธีการทําเหมือนกันนะเจ้าถ้าใครสนใจนะเจ้าเจ้าอาชีพกับปลูกพืชสวนครัวนะเจ้าแล้วก็มีการเกษตรอย่างหน้าฝนที่ย่าเจ้าก็มีปลูกข้าวโพดสัดข้าวโพดหวานนะเจ้าแล้วก็มีปลูกกระเทียมเนี่ยเจ้าเจ้าก็มีทําบัญชีครัวเรือนไว้ตวยจากการที่เก็บผลผลิต100วันนะเจ้าเจ้าก็จะมาแบ่งปันแบบออก3ส่วนนะเจ้าหลังจากได้ผลผลิตมานะเจ้าเจ้าก็มี1เจ้าก็เอาไว้ออม2เจ้าก็ไว้ใช้ใจ่ายในครัวเรือน3เจ้าก็เอาไว้ฝากเป็นเงินใช้หนี้เจ้าถึงกําหนด1ปีเฮาก็ต้องใช้หนี้เพิ่นนี่นะเจ้าเฮ็ดตาเจ้าเนาเจริญเลยเจ้าท่านเจ้าก็มีทุกอย่างเอาค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมีสมุนไพรก็มีเจ้ามีฟ้าทลายโจรก็มีมีกระชายขาวก็มีเจ้านี่เป็นมะนาวเจ้าเดี๋ยวจากการกินใส่ส้มตําอย่างเจ้าก็ทําน้ํายาอเนกประสงค์ได้เจ้าเป็นน้ํายาล้างถ้วยล้างจานเป็นมะนาวนิสัยน้ำผึ้งเจ้ามีหลายต้นเจ้าต้นหนึ่งก็ประมาณ1,000กว่าลูกกับเจ้าเนี่ยเจ็บได้อ้าวฝากกว่าหลวงอันนี้พันอะไรเนี่ยเจ้าพันสายน้ำผึ้งเจ้าน้ำผึ้งนี่เป็นพันสายน้ำผึ้งเหลือกินแล้วก็เก็บไปขายได้กิโล5บาทค่ะแบ่งปันเพื่อนบ้านตุ้ยน้ำผึ้งพันน้ำผึ้งพันข้าวโพดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ้าวนี่หัวหน้าเจ้าเจ้าอันนี้กำลังปลูกต้นผักหวานเจ้าเนี่ยต้นผักหวานปลาหน้าฤดูหนาวแล้วก็มีรายได้ทางป่าชุมชนเราจะมีผักหวานเนี่ยเจ้าช่วงเดือนมีนาเมษาเราจะมีแม่บ้านเข้าไปเก็บในป่าชุมชนเอามาขายจำหน่ายได้เจ้านี่เป็นผักสวนครัวนี่กล้วยด่างเหรอครับเนี่ยอันนี้เป็นกล้วยน้ำหอมเจ้ากำลังปลูกใหม่เจ้ากล้วยตะกี้ดอกกล้วยตะกี้ดอกมาด้านนี้เลยเจ้านี่ทางไหนแหมครับด้านในเลยเจ้าผู้ช่วยเจ้าวันนี้เราจะแกงผักและจะตำส้มกันดีเจ้าป้ากำลังปลูกใหม่ทำเป็นสวนครัวเจ้าพูดผักสวนครัวเหมือนเฮามีตลาดสดในบ้านหรือว่ามีตู้เย็นในบ้านเฮาเจ้าอันนี้เป็นมะเขือละโว้นะเจ้าที่หัวหน้าปลูกเป็นมะเขือมื่นเป็นมะเขือกรอบแกงเทศได้นะเจ้าสามเทศได้กําตอนนี่เอาได้ค่ะปลาหลวงได้มะละกอเฮาก็มีพริกมดนะเจ้าวันหนึ่งเตือนเจ้ามาเฮาบ่ต้องไปไหนละเขาใจตลาดสดในบ้านเขาเลยเนี่ยปลวงเนี่ยแล้วเขาก็มีตู้เย็นในบ้านเขาตัวเนี่ยเจ้าสารเคมีมีสารเคมีค่ะจะไม่ได้ใส่สารเคมีจะใช้มูลสัตว์เอามาแช่น้ำประมาณ1วันแล้วค่อยลดตามต้นนะคะทุกเก็ดวันอ่ะจะได้ผลผลิตแล้วมันจะมาเป็นแมลงส่วนแนะนำการปลูกผักสวนครัวนะเจ้าดอกดาวเรืองนี่กันไล่เพียแพงได้ปลูกในสวนครัวปลูกไว้สำหรับไล่เพียไล่แพงเจ้าเวลาแมลงมาเขาก็เอาใหม่มาไล่ตีเดี๋ยวกินมันก็คุ้งไปมันแมลงเพียอย่างก็จะมาตอมพืชผักสวนครัวเขาเจ้าหัวหน้าดูได้เลยเจ้ามีเพียทำเป็นสวนครัวเจ้าพืชผักสวนครัวเหมือนเขามีตลาดสดในบ้านหรือว่ามีตู้เย็นในบ้านเขาเจ้าอันนี้เป็นมะเขือละโว้นะเจ้าที่หัวหน้าปลูกเป็นมะเขือมื่นเป็นมะเขือกรอบแกงเทศได้นะเจ้าสามเทศได้กําตอนนี่เอาได้ค่ะปลาหลวงได้มะละกอเฮาก็มีพริกมดอ่ะเจ้าวันหนึ่งเตือนเจ้ามาเฮาบ่ต้องไปไหนละนี่มะ
เฮาจ่ายตลาดสดในบ้านเฮาเลยเนี่ยปลองเนี่ยแล้วเฮาก็มีตู้เย็นในบ้านเฮาตุ้ยเนี่ยเจ้าสารเคมีมีสารเคมีค่ะจะไม่ได้ใส่สารเคมีจะใช้มูลสัตว์เอามาแช่น้ำประมาณ1วันแล้วค่อยลดตามต้นนะคะทุกเก็ดๆทุกเก็ดวันน่ะจะได้ผลผลิตแล้วมันจะมาเป็นแมลงส่วนแนะนำการปลูกผักสวนครัวนะเจ้าดอกดาวเรืองนี่กันไล่เพียแพงได้ปลูกในสวนครัวปลูกไว้สำหรับไล่เพียอะไรแพงเจ้าเวลาแมลงมาเขาก็เอาใหม่มาไล่ตีตีตีเด็กกินมันก็คุ้งไปมันแมลงเพียอย่างก็จะมาตอมพืชผักสวนครัวเขาเจ้าหัวหน้าดูได้เลยเจ้ามีเพียแพงบอกน้องเลยปลาแข่งขมไข่ไอ้ข้อแค่ๆก็กินได้นะเจ้ากินได้หมดเนี่ยพอหลวงลองชิมพะโล่เจ้าโขก็อาจจะป้องกันโควิดก็ได้นะเจ้าเพราะว่าฝ้าทลายโจรกับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันเจ้าเป็นไดฟองมีอย่างแฮมพงก็เจ้าที่จะนำเสนอมีตั้งหอยนี่อย่างเราครับหลังบ้านข้างหน้านี่ก็กำลังปลูกค่ะมะละกอมะละกอถูกเจ้าอันนี้พอดีแนะนำมะละกอพันธุ์ที่หัวหน้าเพิ่นมาปลูกให้เพื่อจะเก็บได้เนาะมีพริกมาเต้นมาหมดเลยเจ้าน้องมาเต้นต้นติมันมีหูนะคะวันหนึ่งก็มีแม่ค้ามาซื้อก็ซื้อกะเพราตามกันมาลดแรงลดใจกันค่ะที่หัวหน้ามาปลูกให้หนูไงยังไงเป็นยังไงคะผลงานคะยอดยอดถึงทักความสามารถพริกสวยพริกสวยหัวหน้ากับอันนี้พักแพลวเจ้านี่หูราคากะเพรามีหมดเจ้าไก่ค่ะจะใช้เก็บเล่าไก่ขายกำลังนี่เนาะเดี๋ยวขายกำลังเริ่มต้นใหม่ค่ะนี่หอยขมเจ้าบ่อหอยขมเจ้ากำลังเริ่มใหม่อยู่เจ้ากำลังลองเลี้ยงดูประมาณได้1เดือนอยู่เจ้าก็ยังบ่ขยายอีกพันเตี่ยมันมีลูกน้อยๆเนี่ยตอนนี้หอยนี่จะดูได้จะได้เจ้าว่ามันใครบ่ใครนะเพิ่นจะดูที่ว่าด้านหน้ามันเจ้าถ้ามันลึกลงไปน่ะหอยใครเขาบ่ต้องเก็บมากินหน้าว่าเจ้าหน้ามันจะว่ามลงให้น้องเฮาปล่อยไว้ก่อนรอหน้าแต่เต็มจะแย่เจ้ากินได้เนี่ยถ้ามันว่ามลงมันจะเป็นลูกแล้วเนาะเขาบอกต้องกินนะเจ้าอาหารเริ่มอาหารจะกินขี้ไข่น้ำเจ้าบางครั้งน้องก็จะเอาแก๊บคลุกกับน้ำนิดน้อยแล้วก็ใส่ถุงขาวๆเจ้าเอายองไว้มาขึ้นมันจะมาหั่นใช้แก๊บเขานะเจ้าที่เขาไปสีเข้าเนี่ยแก๊บอ่อนเราแก๊บอ่อนๆน่ะแล้วก็ผสมหัวอาหารปลาปลาน้อยหนึ่งหรือว่าข้าวซุปก็ได้บี้ให้มันเข้าๆกันเจ้าเอามาใส่ถุงยองหรือเขาจะเอาแกลอนลอยน้ำไว้แล้วก็ให้มันทวงน้ำไว้เจ้าพอดีน้องเอาออกประเดี๋ยวมาใส่ไว้สักกำเนี่ยเจ้ามันก็เริ่มขยายพันธุ์อยู่ตอนแรกๆเอาลงมาประมาณ500เจ้าอันนี้นับได้พันปลายนับได้อยู่ค่ะลูกเล็กๆก็ยังมีอ่ะเจ้าเจ้าหอยเชอรี่ตลาดเฮาก็ต้องการนะเจ้าเจ้าจะมาเลี้ยงด้วยกันบ่ได้เดี๋ยวรอเจ้ามีงบประมาณเจ้าจะแยกเป็นหอยเชอรี่ไว้ตังหากันนี่เป็นพันหอยจูบพื้นเมืองเฮานะเจ้าหรือหอยขมนี่ไงเจ้าเจ้าเชอรี่แล้วหอยนั่นเจ้านี่หอยเชอรี่เจ้านี่จะลองมาไว้อยู่ถ้าวันเฮามาพ่อพันธุ์ในบ่อเดียวกันก่อนเดียวถ้าเฮาได้บ่อมาเฮาก็จับหอยเชอรี่ไปอยู่คนใหม่คนเดียวมันหอยจุกคนเดียวมันมันบ่คิดถึงกันเด้อโอ้ไม่คิดถึงอ่ะเจ้าเดี๋ยวมันจะบวกเดี๋ยวมันจะกลายพันธุ์เป็นกระเทยเฮียเดี๋ยวจะพันธุ์พื้นเมืองเจ้าเพราะห้องพันธุ์นะอย่างพันธุ์หมกพันธุ์อีปุ๊กอีปุ๊กหยังฮู้นี่แหละเจ้าเป็นราพื้นเมืองนี่พันธุ์พื้นเมืองอันนี้ก็เจ้าเกิดบอกเลยนั่นก็แขกดำเจ้าก็จะพันอันนี้เป็นรายได้เสริมของครอบครัวเฮาเนาะเจ้าเมื่อเฮาทำเจ้าอี้มันเกิดประโยชน์กับครอบครัวเฮาจะได้เจ้ามันประกอบอาหารได้ตัวเนี่ยเจ้าเฮาต้องไปซื้อตามตะลงตลาดอย่างเงี้ยเจ้าเรามีพักในบ้านในครัวเรือนเฮาก็เหมือนมีตลาดสดอย่างเจ้ามีตู้เย็นในตู้ในพื้นบ้านเฮาเนี่ยเจ้าแล้วในบ้านบริเวณบ้านรอบบ้านเจ้าก็มีสมุนไพรมีขาตะไคร้อย่างเงี้ยเจ้าไม่ต้องไปสูญเสี่ยงเงินซื้อตามท้องตลาดนะเจ้าเพราะว่ามีวัตถุดิบในบ้านเฮาเจ้ากินได้หมดนะเจ้าเจ้าผักละถั่วฝักยาวกับกะหล่ำงามเจ้านี่เป็นถั่วฝักยาวเป็นขาตะไคร้ตูนต้นใหญ่นะคะตูนก็ยังขยายพันธุ์ค่ะตูนมีตูนต้นใหญ่ค่ะก็ยังขยายพันธุ์แกงส้มค่ะมีใบแกงส้มได้ตูดมีต้นมะยมแล้วก็ดองมะยมได้เห็นส่วนนอคาเฮาก็ขายได้นะเจ้านอคาจะยะแล้วก็เก็บขายในหมู่บ้านประกอบอาหารได้ด้วยจะอีคือนอคาเจ้าเขาเก็บ3กรัม10บาทเขาก็ขายได้ขาก็เป็นประโยชน์ตัวเจ้าเป็นซุ้มต้มยำมีขามันมากก็จะเป็นของกินนะเจ้าพักลากกำลังโกงใหม่เราจะเก่งพักก็เก็บได้ทันทีเลยนะเจ้าไรก็ได้ปลูกพืชผักสวนครัวนะเจ้าก็มันเป็นพืชที่ว่าเขาใช้ประกอบอาหารเป็นกิจวัตรประจำวันของเฮาอยู่แล้วเจ้าแต่ละวันนี่นะ
แต่เป็นพืชที่ว่าเฮาปลอดสารได้ตัวอีแน่ปลอดสารพิษอย่างเงี้ยเจ้าก็ขอเชิญเชิญพี่น้องนะเจ้าถ้าอยากมาแอลมาแวะหาอุไรวันจิตตาบ้านเลขที่164บ้านห้วยสิงห์นะเจ้ามาแวะมาเวียนได้นะเจ้า1สัญญา1ครัวเรือนเจ้าก็มีรายได้เสริมจากการว่างจากการเกษตรเจ้าก็ปลูกผักสวนครัวในบ้านของเฮาเจ้าบ้านเจ้าก็เหมือนมีตลาดสดในตู้เย็นมีตลาดผักสดนะเจ้าปลอดสารพิษกินเองนะเจ้าเป็นได้ป่ะครับท่านครับความเข้มแข็งหรือความรูปสมบูรณ์ของทุนของชุมชนที่นี่นะครับก็ย่างคือเกิดคุณภาพชีวิตดีๆของพี่น้องชาวบ้านที่นี่นะครับดังเสียงตีผมได้มาเย็นๆในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้หลวงบ้านนะครับผู้หลวงศรีนวลหมอยาดีนะฮะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านพ่อบ้านแม่บ้านหัวหน้ากลุ่มต่างๆนะฮะที่พาหมู่เฮาได้ไปเยี่ยมชมกิจกรรมดีๆของที่นี่ครับอย่าลืมนะครับท่านครับบ้านห้วยสิงห์หมู่ที่1ตำบลปงอำเภอปงจังหวัดพะเยาครับห่างจากตัวจังหวัดมาเพียงแค่70กว่ากิโลเมตรนะครับทางที่จะไปอำเภอเชียงม่วนและไปจังหวัดน่านนะครับถ้าท่านมีโอกาสเชิญมาแวะที่นี่ได้ครับที่บ้านห้วยสิงห์ครับ